าวของนันโกลินอยู่ในสถานภาพที่ว่าเสียเปรียบผู้เล่นประตูด้านก็ถึกตามหลังอยู่1ประตูเข้ามาวัฒนาออกมาส่งมาได้แต่ยังบ่พ้นเดี๋ยว2ของท่านยังเก็บบานได้อยู่ตัดสินใจยิงเข้ามาเอาล่ะบล็อกบานมาได้แล้วสปีดมาบ่ทันเอาล่ะทันทานินมาแล้วให้มาที่อามิไซอามิไซสปีดมาแล้วตั้งป้อมอามิไซล็อกบานได้จังหวะนึงอามิไซเข้าในอามิไซให้เข้าไปโอ้โหจังหวะนี้มีใบเสริมเข้ามาโอ้โหน่าเสียดายเจตนาของอามิไซนั้นให้เข้าไปโอ้มีมูเติมกันมาล่ำหน้าไปแล้วโอ้เถอะว่าจังหวะที่ว่าอามิไซนั้นลุดขึ้นมาจังหวะนี้อามิไซนั้นโอ้เถอะว่าใจเย็นเถอะว่าลากเข้าไปอีกนี่อาจจะได้ลูกใหม่ลูกฟาวก็ได้ใส่สงครามโดมาติเป้าอามิไซเอาละบานลุดขึ้นไปทั้งเจ็ดหน้าประตูแต่บอลทันสีสวัสดิ์ตึกบังเอาไว้พวกซาบตูของแท้มาถึงก่อนขอทีมยาวสู้ชนะทานินรอบนี้โอ้โหสวยงามทานินยังไปบ้านเยี่ยวสีสวัสดิ์น้องอาบานประการบ้านอะไรจังได้บ้านเตเจได้บ้านเตเจอ้าเทว่าเริ่มมาแล้วแต่นี้เริ่มมาแล้วโอ้เทว่าทานินนั่นจังหวะนี้ต่าไว้นี่ทานินจังหวะที่ว่าเห็นผู้ของซาบตูของไทยนั้นออกมาไก่สวยโอกาสจะยิงไก่แต่ว่าไปดาดเอาบุรินของไทยนั้นบอได้เป็นเรานั้นจะได้เป็นลูกเตะแจกจากศรีสวัสดิ์เฮาแล้วก็คือเสียเปรียบบุรินคือบุรินเฮาโตน้อยกว่าเฮโดเข้ามาเครื่องหัวแล้วจังหวะนี้บอลเข้ายิงบอลเข้าโอ้ยบานบานนั้นเข้าทางแล้วโอ้โหยิงทำทางโอ้ยบึงคืนภาพซ่าอย่างว่าทีศรีสวัสดิ์เปิดแต่มาอนุไซนั้นเอาหัวตีไปต่ำคานตกลงมาโอ้ยทานินจังหวะซ้ำจังหวะนี้โอ้ทว่าทานินแม่นกว่านี้อีกนี่ประตูตีเสมอนั่นก็เอาล่ะมาแล้วตอนนี้มาแล้วเราต้องนี่คนนี้อนุไซอนุกรณ์นูนจะมาแล้วอ้าวให้บอลทะลุจังหวะนี้อนุไซก็ต้องลงซวยไล่อนุไซไล่ตอนนี้ไทยก็อาศัยจังหวะปังกลับมาเตะอัดใส่เลยโอ้ยจังหวะจังหวะที่กฤษดานั้นเข้าปะทะกับผู้ลินไทยนั้นเจ็บจังหวะกฤษดานี่ก็เป็นผู้ลินทั้งแดนหลังจังหวะโอ้ตัดเกมเลยถึงแม้นว่าจะเหลือบุรินน้อยกว่าแต่ต้องส่งเสริมมานี่ส่งเสริมเกมของถ้าว่าสมเทียบเบิ่งแล้วด้วยหุบห่างเนาะแล้วก็ด้วยพื้นฐานต่างๆนี่มันไทยเฮาดีกว่าแต่ว่าพอมาลินเกมแล้วเฮาลินได้ดีหลายแต่ว่าภาพซ่าที่บุรินของแท้เจ็บจุติเทพนําหมายเลข19ตอนนี้ต้องหามออกไปทางนอกก่อนจังหวะที่ว่าเบิ่งจากภาพซ่านั้นจะเป็นทางผู้เล่นของไทยนั้นเข้าไปเหยียบเข้าขากฤษดาเป็นผู้เล่นของไทยนั้นเจ็บทานินเนาะเป็นผู้เล่นลักตอนที่อยู่ในแดนกลางวงที่เปิดให้มาสอนแห่งกับยิงพลาดนะครับครั้งเสียดายเลยหลายคนถึงกันครับห้องออกมาโดยบ่ฮู้ตัวที่จริงด้วยความเป็นบานต่ำตนางแล้วนะครับการโยนพิษที่จริงควรโยนให้ลาวเนาะแต่กลับไปโยนให้ทางเคยโยนผิดกันเลยว่าเมื่อกี้เป็นโยนผิดกติกาเดี๋ยวโบแมนมาเปลี่ยนน้ำโบโยนให้เรียบม้าจังหวะนี้กองหลังของได้สกัดออกไปน้องก่อนแก้วลาเป็นผู้โยนใช่เราโมนไปว่ากองหลังแรนสการ์ดไปคอยกินแดนขึ้นไปเนาะเกิดกินแดนขึ้นไปเราก่อนย้อนเข้าไปให้ครับอามิไซลุดไปแล้วจังหวะนี้สีสบัดลงกุลินของไทยหลายกว่าเนาะสีสบัดคนเดียวกาพัชเจ้าบานใหม่แล้วเมื่อกี้นี่อ่ะไทยได้โอกาสโต้ครับส
ใส่สงครามเข้าไปฝังออกโอ้ดีว่าเกมนั้นออกไปออกมานั้นลาวฮอบลิน10คนนั้นมีโอกาสเอ็มเปิดเกมบุกใส่ไทยหลายกว่าต้องทรงใส่การแก้เกมของโค้ชดีไลน์ดีไลน์สุดยอดส่วนไทยได้เปรียบกว่าจริงแต่ว่าจังหวะยังบ่งามเท่าลาวจังหวะยังบ่ปานใดแต่ถ้าเสียบใส่กับเมียนมามือหอบมอนเมียนมาดีกว่าเมียนมาดีกว่าล่ะก็ต้องออกมาเอาใจช่วยน้ำกันสำหรับตอนนี้ก็ไทยนั้นได้ปานเตะแจ๊ะโต้งเข้าไปทั้งด้านในลาวเฮาต้องระวังแหละลูกอันตรายเพราะว่าไทยนั้นอาศัยว่าโตใหญ่จะหินบ้านสูงใส่ลาวเฮาคือลูกที่เขาเสียประตูนั้นก็บานสูงนี่แหละเพราะว่าไซนบุรินอาศัยประตูใหญ่กว่าลาวเฮาจะลินบานสูงพัฒนาเตะมาเลยศรีสวัสดิ์ส่งต่ออามิไซพอถึงบ้านอ้าวเตะคิดเรียมจังหวะนี้ของหลังของไทยเอาละทานินเก็บบ้านได้แล้วทานินให้เข้ามาอานุไซเข้าวงอานุไซพยายามจะพลิกหนีจังหวะนี้ของหลังของไทยมาช่วยกันเริ่มบีบเกมเข้าใกล้สุขณะแล้วนะโยนจานๆไหนครับเวสเซอร์ล็อกบานเอาไว้ล้อท่ามูก่อนล็อกเอาไว้ตัดสินใจโดงเข้าไปในอนุกรแก้วรักรับพานินญาติกันโบห้องกันเนาะจังหวะนี้บานเพิ่มๆกลางๆอานุชัยในวงเอาบานได้แค่นึงบานถึงมือแล้วโอ้โหบอมเด็ดขาดเราของคิวซิโมของลาวนี่แบบมื้อนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดนี่ลีไทยเองก็โจ๊ะบ่เข้านะต้องอาศัยทั้งข้างท้ายบานออกข้างกลับเข้ามาบานมาอยู่ที่ธานินธานินเปลี่ยนข้ามฟากไปเลยสุสนะเอาล่ะไปแล้วตอนนี้ได้โอกาสแล้วมีไซห้องเอาบานโยตั้งป้อมได้บ่โอ้ยต้องบัดเหลืองเป็นอย่างน้อยต้องบัดเหลืองเป็นอย่างน้อยเพราะว่าบ่เอาบานเลยจังหวะนี้บ่เอาบานแต่กันศรีสวัสดิ์ภาพซ้ายแค่หนึ่งไปแล้วเนาะอันนี้เราก็มาเจตนาเป็นโปรเฟสชั่นอลฟาวล์เลยผมว่าจังหวะนี้ทานินจะลินบานโยนเข้ามาแล้วบ่หรือว่าจะลินลูกสั่นเพราะว่าลาวเฮาก็ฮู้เลยว่าก็เสียเปรียบผู้ลินก็คือว่าโตน้อยแต่ว่าลินลูกสูงนี่เฮาจะเสียเปรียบเตะโดงเข้ามาโอ้ยเสาแม่งบ่ผ่านบ่ได้บานได้แล้วสุสนะให้ไปโอ้ให้พลาดจังหวะนี้กฤษณามาช่วยทันออกบอลยังบอออกเนาะเอาไล่บีบเข้าไปของหลังของไทยนั้นต้องแก้ไขบานออกไปก่อนสู้สนะเข้าไปช่วยบานเข้ามากลางบุญประเสริฐโอ้ยมาเทียนุกรแก้วล่าอภิไซจับบานยาวไปอภิไซมันนี่จับบานห่างๆบุญประเสริฐเข้ามาช่วยบานยังอยู่ที่กลางสนามอลาไทยตัดบานกลับมาได้ไทยโบตัดบานครับเนี่ยนี่เขาลินยากกันข้ามฟากมาทางไส้ออกไปแล้วเขาได้บานโยนใส่สงครามลงมาเลยตัวนี้ลงไทยนั้นยังสวยกันตัดบานไม่ได้ดีบานอยู่ที่อัธวิทย์เข้าไปกลางเปลี่ยนทำไปทางด้านหัวให้ลุกขึ้นไปสลันเข้าในเขตโทษแล้วลองกลับมาสลันยิงวัฒนาปัดโอ้ยเกือบไปต้องระวังไว้ครับสำหรับลูกยิงไก่ของสลันที่ว่านัดที่ว่าในห้องพองชนะเลิศนั้นเอาชนะสิงคโปร์ก็คือจากการยิงของสลันทั้ง2ประตูบนคืนจากภาพซ่าโอ้ยที่ว่าดีที่ว่าวัฒนานั้นยืนถึงตำแหน่งปัดออกไปไม่ได้มันจะเป็น
ไพนั้นจะได้ลูกตีแจเตะเข้ามาปัตนาปัดคือแต่ถึงบ่ถึงบ่ได้กรรมการให้ขึ้นมาทั้งเตะออกมาต้องลิ้นให้ไปสู้ชนะสู้ชนะเตะโดมมาฝ่านั้นอยู่ที่กลางสนามอานินเอาบาลลงพื้นได้แล้วอามิไซอามิไซจับบานโกอยู่เมื่อกี้อามิไซหลายเดือนแล้วอามิไซจับบานโกอยู่ไซส่งคำให้มาที่อามิไซแต่ว่ากองหลังแพ้ยังดักบานเอาไว้ได้อามิไซไล่บีบเลยเห็นไหมต้องออกบานแต่บานนี่บานอยู่ที่ไซส่งคำอีกทีนึงไซส่งคำให้มาที่อนุไซเข้าทางด้านหลังกรรมการให้เป็นบ้านใหม่ต้องแม่นๆต้องแน่นอนนะพร้อมแน่นอนตอนนี้บ่ให้ธานินท์บ่ธานินท์ต้องไปเป็นตัวเก็บบ้านแถว2ปล่อยให้อนุกรแก้วละอนุกรโอ้ก็ไปด้านไหนสังวานี่ก็ไม่บอกสาประตูเป็นให้กองเสียนี่ครับดีใจไปตามๆกันเพราะนั้นให้ขึ้นบานจากด้านซ้ายสุภาวีให้ไปทีนัทวุฒินัทวุฒิตัดเข้าในโอ้โหอันตรายเดียวๆยิงเลยบอลบานวัฒนาโอ้วัฒนานี่ป้องกันเอาไว้ได้ดีวันนี้ต้องชมเชยหลายเทื่อแล้วนะบึงคือดีเองจังหวะจีนิ่มๆเลยสุรเดชน้อยยิงแต่ก็วัฒนาออกมาปิดมุมเห็นแค่ต้องชมเชยเลยวัฒนานี่เป็นที่จับตา